สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์ไพศาลพานุมาตรนะครับก็จะมาแนะนำสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งได้รับทุนต่อยอดปริญญานิพนธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีเฟืองทั้งหมด2ชุดนะครับมีทั้งหมด4ลูกนะครับมันจะมีเฟืองชุดแรกเราจะต้องการรีดเพื่อทำให้อ้อยมันแตกนะครับแล้วก็จะมีชุดที่2ชุดที่2เนี่ยเราจะปรับระยะห่างของลูกรีดนะครับให้ระยะประมาณ10มิลลิเมตรนะครับเพื่อที่จะทำการรีดน้ำอ้อยนะครับจากอ้อยลำสดๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับเครื่องตัวนี้เราก็จะมีแหล่งต้นกำลังเป็นมอเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีส่งกำลังด้วยสายพานนะครับแล้วมีเฟืองอยู่ในนี้เราก็จะมาสาธิตในการรีดน้ำอ้อยให้ดูเลยนะครับเครื่องตัวนี้สามารถรีดอ้อยได้ทีละ1ลำหรือจะทีละหลายๆลำก็ได้นะครับแต่ณตอนนี้เราจะรีดทีละ1ลำนะครับแล้วพอรีดนะครับถ้าสังเกตอ้อยจะถูกกบอยู่ในเฟือง2ชุดนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำออกมาจำนวนมากเลยนะครับถ้าเราต้องการน้ำอ้อยประมาณ1แก้วนะครับเราจะใช้อ้อยประมาณ3ลำนะครับเราก็ได้น้ำ1แก้วแล้วประมาณ250 ml นะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการรีดน้ำอ้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วเรามาทดลองดื่มกันนะครับโอ้น้ำอ้อยสุดยอดมากเลยครับหวานกำลังดีนะครับแล้วก็เป็นน้ำอ้อยจากธรรมชาตินะครับอันนี้เพื่อประโยชน์ต่อร่างกายนะครับต้องขอขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่มอบทุนนะครับในการพัฒนาต้นแบบเครื่องหีบน้ำอ้อยตัวนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณครับ